ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดกัดของค่ายมวยสิทธิ์ยอดพงษ์พยัคฆ์อรุณยังมีอยู่ครับมีทั้งร้อยปอนด์มีทั้งซุปเปอร์ปอนด์แล้วก็นีโน่ครับนีโน่15ปีจากบางละมุงชลบุรีครับมีคุณเดือนครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงครับนี่คือโปรไฟล์ของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับเจอกันที่104ปอนด์ครับยาครับพิมตาครับเสือบอลนี่ฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนโคชิซาก้านะครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็มาแพ้น้องยก4เปปซี่ซูจิบะหมี่เกี๊ยวที่นี่ครับแบบพลิกล็อกแล้วก็ล่าสุดปลดล็อกตัวเองได้นะครับด้วยการชนะคะแนน VIP 10จ่าต้นส่วนนีโน่พยัคฆ์อรุณครับนี่คือดีกรีแชมป์มวยสยามภาคกลางภาคตะวันออกนะครับก็มีชนะน้องยก4แสนกล้าพอพัฒนาครับแล้วก็มาพลิกแพ้คะแนนเบอร์1สอสละชีพครับที่จังหวัดสิงห์บุรีครั้งแรกที่ทั้งคู่เจอกันนะครับรางวัลยังคงเหมือนเดิมนะครับจากแอนตาซินผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมครับมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาและนอกจากนั้นนะครับยังเติมเต็มให้กับทางด้านของนักมวยที่ชนะน็อกคู่ต่อสู้นะครับเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางศอกกลับ 10,000 บาทจากมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์นี่นะครับรางวัลเยอะเลยทีเดียวน้ำเงินนะครับมิโน่ซ้ายมวยซ้ายนี่อากาศเหมือนกับใครอ่ะสามารถพยักรู้นะลูกพี่เนี่ยซ้ายอยู่แล้วอ่ะเอ้าซ้ายกับขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับทางด้านของนีโน่ส่วนสูง170เซนติเมตรครับเด็กวัย15ปีครับรูปร่างของซะดีมากเนี่ยครับศอกซ้ายหน้ามาแล้วครับนี่คือเครื่องหมายการค้าของเขาเลยครับทางด้านของเสือบอลต้องระวังให้ดีนะครับที่ผ่านมาศอกซ้ายหน้านี่สับนับสับล็อกมาเยอะแล้วครับล่าสุดที่นี่ก็คือน็อกทางด้านของแสนกล้าพอพัฒนาครับเดินเข้าหานะครับเสือบอลครับเตะขาไปก่อนก็คงจะเห็นแล้วครับแหมขาเรียวเล็กเหลือเกินครับจะโลดให้เตี้ยเท่ากันก่อนเป็นเบื้องต้นครับถีบขวาพยายามเตะมานะครับนีโน่ทางด้านของนีโน่นี่ยกบังครับเนี่ยครับไม่ดึงหลบก็ต้องยกบังอ้าวแข้งซ้ายหน้าถีบซ้ายสมาธิยังดีอยู่ครับแม่ผู้แรกวันนี้แฟนก็ฮือฮาแล้วอ่ะดาวรุ่งดวงเล็กๆอายุอนามไม่มากแต่ว่าอนาคตไกลเลยอ่ะชอบเรื่องของกีฬาไม่ต้องห่วงจะเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มวยที่โอ้ยไปทั่วโลกเลยทีเดียวไปแดงวันนี้เสือบอล นะครับน้ำเงินนีโน่เด็กอายุ14 15 16 17ไม่ต้องห่วงจะบอกว่าเก่งเก่งนะครับนี่คือเบอร์ต้นๆของวงการมวยเมืองไทยในยุคนี้ในเวลานี้ครับในน้ำหนักนี้นะครับเสือบอลก็มาจากค่ายใหญ่ครับอยู่ฟ้าบุมเด็กเซียนเต็มไปด้วยมรดกรุ่นใหม่ศอกขวาโอ้โหแก้คืนด้วยศอกขวาแล้วครับทางด้านเสือบอลพักก่อนเดี๋ยวกลับมาเด็กอายุเท่าอายุไล่เลี่ยกันนะครับน้ำมัน15ฝ่ายแดง17 15นี่โครงสร้างก็ใช้ได้อยู่เลยนี่นะครับงานผู้ห้ามก็จำเกริงมีศาสตร์แม่ผ่านไป1ยกเล็กๆน่ารักเลยมวยดีวิถีไทยนะครับจิตมังงนโยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมขอบคุณยาแพนตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์ครับเร็วและแรงขึ้นด้วยซุปเปอร์พาวเวอร์น้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจาก PTT สเตชันทั้งแก๊สโซฮอล์95และดีเซล B7 ลูกหมากรถยนต์ตอง1โดยคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ์ครับบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณสวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์และก็ขอบคุณกิวเจ้งปู่เซินเกียวหนังโดยคุณสายชนชัยพัสกุล02-688-2324ตามต่อบนเวทีครับยกที่2เปิดหัวคู่แรกวันนี้เสือบอลกับทางด้านของลีโน่104ปอนด์เท่ากันครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่เยาวชนต้นกล้ามวยไทยครับที่อยู่ในสังกัดของมวยดีวิถีไทยที่ผ่านมาท่านผู้ชมและก็พี่น้องแฟนมวยคงจะเห็นฟอร์มกันมาอยู่แล้วนะครับวงในปลายหน้าขวางหน้าไว้ครับทางด้านของเสือบอลนั่นคือเครื่องหมายการค้าของเขาเหมือนกันนะครับได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับเนี่ยครับเดินเข้าไปก็ศอกซ้ายหน้าแล้วครับเตะขาเจาะยางกรรมการนี่พยายามเตือนแล้วครับให้ยกสูงสูงครับรูปร่างน่ารักมากเลยนีโน่เนี่ยโอ้โหซ้ายและยาวด้วยนะเอ้าเสือบอลเสือต้องขย้ำต้องขย้ำเอ้าซ้ายโอ้โหแกมาไม้คู่เลยอ่ะเนี่ยครับปักศอกซ้ายแล้วก็ตามด้วยเตะซ้ายครับนีโน่รอดักจังหวะสองกับศอกขวาของเสือบอลครับมาแลกกันครับแหมเตะซ้าย
สับศอกขวาครับเสือบอลทำได้สวยครับจังหวะนี้อุ้มเอาไว้ทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกครับดับเพลิงมีศาสตร์สับมือชกต่อมาทางเวทีมาอีกครั้งหนึ่งเสือบอลเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหานะครับหมัดขวาแข้งขวามาแบบไม้คู่หมัดขวาใส่เข้าไปเอาละครับท้าดวลชวนแรกแล้วครับทางด้านของเสือบอลครับเอาละครับวงในเกาะในได้แล้วตีได้หรือเปล่าครับตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาแม่ทำท่าจะแข็งแรงนะแดงโอ้โหปักศอกไว้ด้วยเสือบอลเสือนี่กับกะยกนี้กะลุยเลยลุยเลยแล้วนีโน่ตั้งรับให้อยู่นะครับไปซ้ายครับนีโน่ครับหมัดขวาของเสือบอลครับ104ปอนด์คุณภาพต่างคนต่างแลกศอกกันมาครับแม่ต่างคนต่างโดนครับทางด้านของนีโน่ตีเข่าซ้ายครับเจอซ้ายโต้จากนีโน่ครับมาพลิกมาตีเข่าซ้ายครับและก็แหมตั้งซ้ายไว้ไม่ได้ตีครับไม่ได้สมจากแรงไม่ได้สมจากสะโพกอมัดขวาของเสือบอลครับขย่ำดีแล้วเกินครับตีซ้ายซ้ายคืนครับนีโน่แล้วพยายามยกบังไว้ครับเสือบอลแทงซ้ายเจอขวาคืนซ้ายของเสือบอลนีโน่แทงซ้ายโต้ขวาไปครับแล้วก็หาจังหวะตีไม่ตีใครตีก่อนสับศอกขวาครับเสือบอลโอ้โหเนี่ยครับถึงอาวุธเลยครับแค่ยกที่2เท่านั้นครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่เดี๋ยวดูครับอาวุธนี่ต้องบอกว่าใส่กันยับแล้วนะครับนาทีนี้เป็นคู่มวยที่คุณภาพมากๆอีก1คู่เลยครับเปิดหัวครับสมคนครับแม่สองยกกันดูดีเลยทีเดียวนี่แหละครับเยาวชนรุ่นใหม่โอ้โหปักศอกไปทีนึงน้ำเงินเนี่ยครับศอกซ้ายหน้าน่ากลัวมากๆครับทางด้านของนีโน่แต่ว่ายังเปิดแผลแตกไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูนะครับคุณหมอวันนี้ท่านนายแพทย์เจริญศักดิ์บุพภาชาติจะมีงานทำหรือเปล่าครับเอาละครับวงในขวางหน้าเปิดเกมขยับเข้าหาท้าดวลชวนแรกตั้งแต่ต้นเกมมาแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยครับอาวุธครบเครื่องเลยจริงๆครับดูนะครับดักศอกซ้ายครับทางด้านของนีโน่ครับในขณะที่เสือบอลก็ต้องบอกว่าไม่มีช่องไฟให้กับนีโน่เหมือนกันครับก่อนชมกันนะครับขอบคุณเพิ่มเติมกับทางด้านของซุปเปอร์เซฟนะครับนั่นก็คือแก้อายาแก้ผสมพัทลาโจนตาลกระบูนนะครับโดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานมีจำหน่ายที่ 7-Eleven CJ Supermarket Foodland Pio Health Up Super Safe Safe หลักภูมิใจไทยสบายใจ Kill Herb และก็ร้านขายยาทั่วไปครับรวมไปถึงแอนตาซินด้วยครับอ้าวเข็มละ500บาทนะอ้าวแตกเตะเป็นคอก็รับ 10,000 ขอบคุณนะครับนะฮะวินัยวีระผู้ชมด้วยอ้าวไฟแดงเสื้อบอลน้ำเงินนีโน่แม่คู่แรกวันนี้ก็แฟนลุ้นแล้วอ่ะเยาวชนรุ่นใหม่นะครับเอากระเทียมมาทีนึงนีโน่เอาเสบอลเอาแรงนั่นแหละครับออร่าดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับแววนี่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับแข้งขวาเอาละครับทางด้านของนีโน่ขยับเดินมากครับยกนี้ครับยกที่ผ่านมานีโน่หน่อยในเกมรับเอาละครับคืนด้วยแข้งซ้ายมาชิงจังหวะในการออกแข้งกันอยู่กลางเวทีครับแม่อยู่โจมครับมีจังหวะจู่โจมก็จู่โจมจังหวะนี้ครับใจตรงกันครับขวากับซ้ายครับประสานกันอากาศหลุดอีกแล้วนะครับทางด้านของนีโน่เสือบอลขยับเข้าหาครับมีล่างก่อนแล้วก็ขึ้นบนครับทีบขวาดักเอาไว้แม่แข้งขวาของเสือบอลครับในดูในครับดูในทำอะไรกันไม่ได้กรรมการเรียกออกมาครับดังเกลิงเอาแม่แกเตะบ่อยนะครับเสือบอลนี่แต่ว่าแกเตะไม่เอาฟันสองไปทีนึงแต่เข็มละ500แอนตาซิดเอาเสียไปโอ้เสือบอลดันไว้อ้าวดันไว้นีโน่ตีไม่ได้เอ้าหมัดไปลูกนี้หมัดไป2หมัดเอ้าศอกมาถึงอาวุธจริงๆครับนอกในได้เห็นหมดเลยครับเวทเล็กก็จริงนะครับแต่ว่าอาวุธนี่ค่อนข้างเยอะด้วยกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวต้องดูต่อตามต่อครับน่าสนใจครับจบแบบไหนครับคู่นี้ครับเตะขวานะครับสูงครับทีขวาครับเสียบอลหมัดขวานี่คล่อมไปครับนีโน่ออกซ้ายหน้าครับต่อยขวาลำตัวครับแหมบวมปวดขึ้นมาครับสับศอกซ้ายย้ำไปที่ลูกมะนาวล่ะครับตีเข่าซ้ายครับเบาๆครับขณะที่เสือบอลนี่ขวางเอาไว้ยังเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับถ้าเกิดยังมีแลกศอกแลกหมัดแบบนี้ครับเตะขวาสูงครับเสือบอลครับเอาลูกศอกขวาของเสือบอลทิ้งก่อนครับเจอศอกซ้ายโต้จากนีโน่ครับโอ้โหบวมแล้วบวมปูดแล้วนะครับเสือบอลเสือบวมแล้วเสือเอ้าล็อกไปพลิกมาอยู่ล่างด้วยนะครับโอ้เอาขึ้นบนเลยทีเดียวเสือบอลนะครับนีโน่ไปอยู่ล่างเอ้าค่อยๆลุกขึ้นมาครับเดินต่อครับทางด้านของนีโน่วงในเอาละครับเครื่องหมายการฆ่าของเสือบอลครับอยู่ที่วงในครับแกค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆครับเอาหมัดขวาปัดขวาเอาวงในเข่าซ้ายยัดเข้าไปโอ้โหสุดๆไปเลยครับแหมล้มไปอยู่ด้านล่างครับจังหวะที่2เลยครับเอาละครับลุกขึ้นมาเร็วครับ
ศอกซ้ายครับเหวี่ยงครับแต่ไม่โดนครับเตะขวาครับเสียบอลครับถีบขวาไว้ครับแหมซ้ายหลุดครับออกซ้ายหน้านี่หน่อมแนมไปหน่อยนะครับนีโน่ครับเนี่ยครับทำให้เสียบอลได้ใจอมดยกพักก่อนแม่เสียบอลแกปูดูดิแกปูดนะแต่ว่าแกดื้อดื้อนีโน่นีโน่เอานีโน่ต้องแทงให้ได้จังหวะเสียบซ้ายนะครับเสียบอลครับแล้วก็ต่อยขวาลำตัวครับคือออกแล้วละเอียดครับอาวุธเนี่ยครับศอกขวานี่ถึงก่อนจังหวะแรกกันนะครับศอกขวาของเสือบอลนี่ถึงก่อนครับจังหวะนี้แทงซ้ายได้ครับนีโน่เนี่ยครับแทงซ้ายคนหนึ่งต่อยหมัดครับยังเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับขอบคุณกับทางด้านของทิฟฟี่แผงสีเขียวแล้วก็ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่ารวมไปถึงหยกขาวแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยครับตามต่อครับบนเวทียกที่4ครับโอ้โหนั่นแหละครับบริเวณหน้าผากทางด้านของเสือบอลครับอูดครับแต่ว่ายังไม่แตกเอาละครับเป็นที่สอกทางด้านของนีโน่แต่ว่าวงในครับเนี่ยครับยังทำอะไรไม่ได้สอกซ้ายมาอีกแล้วครับตั้งแขนไว้ครับดันเข้าเชือกอัดฉีดเนี่ยครับล่อตาล่อใจเหลือเกินครับทางด้านของนีโน่ครึ่งแสนครับ 50,000 บาทด้วยกันบนเวทีดำเกิงมีศาสตร์แยกออกมาขยับเข้าไปสอกซ้ายหน้ามาอีกแล้วครับโอ้โหแต่ว่ายังหยุดทางด้านของเสือบอลไม่ได้นะครับเสือบอลแกหน้าแกแกไม่ปล่อยอ่ะแกกัดติดละอ้าวแกเล็มไปเรื่อยเสือบอลอ้าวเตะเอ้าหมัดไปแทงมานีโน่แม่รูปร่างแกดีเหลือเกินนะครับนีโน่อ้าวสูงด้วยนะแม่หยุดที่วิธีเลือกออกอาวุธครับนีโน่นี่ต้องละเอียดกว่านี้ครับต้องเน้นกว่านี้หน่อยพลิกดันล้มไปอีกครับ 50,000 บาทนะครับจากยุทธศักดิ์ล็อก3ครับอัดฉีดให้กับนีโน่ดูว่าจะเป็นยาฉีดหรือยาชาในครับในก็ดูแล้วเนี่ยครับห่วงแต่จะปล้ำกันเอาให้ล้มนะครับไม่ตีครับกรรมการแยกออกมาครับฟังถ้าเกิดจับนี่ต้องตีเข่าได้ครับเอาเตะขวาครับเสือบอลนีโน่เตะซ้ายมาขวาหลุดศอกซ้ายไม่โดนวงในรัดล่างครับรัดล่างครับนะครับรัดล่างแล้วไม่ตีครับกรรมการแยกทันทีตามต่อครับนีโน่เอาละครับล็อก2มีไหมครับนีโน่วงในเจอเสือบอลครับรัดล็อกสะพายแรกครับสอดแขนเอาไว้ทำให้ตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาอีกครั้งนึงต้องขยับแล้วนะครับนีโน่ครับเวลาไล่หลังแล้วนะครับเวลาไล่หลังครับทุกคนดันด้วยเวลาแต่ว่าเนี่ยครับโอ้โหเจอทางด้านของเสือบอลถึงตัวอีกแล้วครับชักจะจินตนาการชักจะน้อยลงไปนะครับเนี่ยครับนายก็ตียังไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกออกมาครับต้องฮึกเหิมด้วยนะครับต้องสร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจกระตุ้นตัวเองด้วยครับทางด้านของนีโน่ครับตอนนี้เอามาพยายามจะสับศอกพอเบียดเสียดสีไปมาเนี่ยแหมเริ่มนิ่งนะฮะกองเชียร์ก็นิ่งไปด้วยดูดิแกก็เตะแบบแกก็เตะไม่หนักนะครับแกเตะแบบไล่ยุงไปเรื่อยนะอ้าวน้ำเงินนะครับนีโน่อ้าวยังเด็กเหลือเกินน่ะแหมไฟแดงปูดเลยนะครับเสือบอลเนี่ยครับเน้นที่ศอกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอาวุธเด็ดทางหน้าของนีโน่ครับช่วงท้ายๆปลายยกที่4ครับยังพอมีเวลาครับนีโน่ศอกซ้ายอีกแล้วครับแต่ว่าเนี่ยครับหมดยกเสียงระฆังมาแกก็มีพอแข็งแรงไม่แข็งแรงนะครับเอาโดนเสือบอลนี่แกก็ติดไปเรื่อยนี่ต่อยด้วยนะครับอ้าวแกก็เตะไม่ได้โดนหมัดอีกแล้วนั่นแหละครับดูนะครับแต่ละช็อตเสือบอลครับวันนี้มีเสริมหมัดเสริมศอกด้วยนะครับศอกซ้ายของนีโน่ครับนี่คือไม้ตายของเขาเลยครับไม้ตายไม้เด็ดแต่ว่าที่ผ่านมายังทำอะไรเสือบอลไม่ได้ตามต่อนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาของสิทธิ์ยอดธงพยัคฆ์อรุณีครบเครื่องนะครับทั้งอาวุธแล้วก็เรียวแรงพละกำลังแข็งแรงครับตามต่อครับบนเวทียกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับครับดูว่าจะเป็น3นาทีทองครับหรือว่าจะทำได้เท่านี้ครับกรรมการแยกออกมาครับและยังไม่ถอยด้วยนะครับเสือบอลครับเรียกว่าพยายามปิดเกมเดินของดีโน่โดยการเดินเข้าหาก่อนครับตีแบบนี้ไม่เจ็บหรอกครับกรรมการแยกออกมาครับเตะขวาครับยกซ้ายบังได้ครับคือเก็บอาวุธดีครับ
ทางด้านของนีโน่แต่ว่าความละเอียดนะครับลูกหนักๆลูกเน้นๆ เนี่ยครับต้องอาศัยประสบการณ์ครับอายุยังน้อยยังพัฒนาได้ครับเอาแม่ลงในแล้วครับดูแล้วแกก็อ่อนแอเลยนะครับนีโน่เสือบอลแกกระดูกแข็งอ่ะถึงจะปูดเยอะนะปูดเห็นเลยอ่ะแต่ว่าดูดินีโน่แกก็น่ารักสำหรับแกนะคือรูปร่างดีอ่ะรูปร่างดีซ้อมดีแต่ว่าชั่วโมงมวยนี่มันยังต้องรอเวลาอีกนิดนึงสอกซ้ายอีกแล้วครับจะแหวกกาดเข้าไปได้ไหมทางด้านของนีโน่กับเวลาที่เหลืออยู่ครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับถูกกดดันด้วยเวลาแล้วครับนีโน่อย่าทำอะไรต้องรีบเลยครับที่ผ่านมาก็เรียกว่าไปต่อยตามเกมของเสือบอลครับขยับเข้าไปแข้งซ้ายหมัดซ้ายสอกซ้ายครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายสอกซ้ายได้หรือไม่ได้ขยับแหมลังเลครับสองจิตสองใจครับโอ้โหเตะวืดจับในครับตีข่าวครับกรรมการเรียกออกมา1นาทีสุดท้ายครับเวลาของนีโน่พยัคฆ์อรุณครับขยับแม่จะพยายามจะต่อยแล้วนะครับตอนนี้ศอกก็คงจะลำบากเตะซ้ายนำไปก่อนครับหมัดซ้ายต้องออกปักศอกซ้ายไปรอดักด้วยแข้งขวานะครับเสือบอลครับดูมั่นอกมั่นใจในเกมอ้าวแม่ทุกสบายเลยอ่ะเสือบอลนะครับแม่ชั่วโมงกระดูกมวยนี่มวยไทยที่ต้องสำคัญในเรื่องชั่วโมงกระดูกประสบการณ์ด้วยนะครับมีบางครั้งในใจชอบรูปร่างดีแต่ว่าพอขึ้นเวทีมาแล้วเนี่ยอาวุธไม่หนักก็ไม่ได้เหมือนกันช่วงท้ายๆปลายยกครับปิดหักเททิ้งลงไปขยับเข้าไปครับทางด้านของนีโน่กับเวลาที่เหลืออยู่20วินาทีครับจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหจินตนาการอย่างที่ผมเรียนไปครับหมดไปตั้งแต่ยกที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับวงในขวางหน้านะจะสับศอกอีกแล้วครับโอ้โหแกจะเน้นที่ศอกอย่างเดียวครับมาศอกซ้ายเสียงระฆังยกสุดท้ายดังแล้วครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านอีกครั้งนึงนะครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้เป็นมวยดาวรุ่งครับเยาวชนต้นกล้ามวยไทยครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆในสังกัดของมวยดีวิถีไทยเสือบอลกับทางด้านของนีโน่นะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับคู่นี้ชัดชัยสอนทาวรชัยพุทธซ้อนแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของเสือบอลบุ้มเด็กเซียนครับดาวรุ่งวัย17ปีจากวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับโชว์ฟอร์มติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด